ผยวินาทีต่ายชุติมาส่งน้องพิพิมพ์ให้คุณพ่อทิมพิธาก่อนจะแยกจากกันทำเอาน้องมองตามแม่เป็นช่วงวินาทีที่น่ารักอย่างมากเมื่อชาวสังคมออนไลน์ได้มีโอกาสเจอตัวทิมพิธาน้องพิพิมพ์และแม่ต่ายชุติมาในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นจังหวะที่แม่ต่ายนั้นได้ส่งตัวน้องพิพิมพ์ให้กับคุณพ่อทิมพิธาไปก่อนจะมีคนมาขอถ่ายรูปกับแม่ต่ายซึ่งหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแม่ต่ายก็โบกมือบ๊ายบายแล้วส่งจุ๊บให้น้องพิพิมพ์ก่อนจะเดินแยกออกไปอีกทางซึ่งน้องพิพิมพ์ก็เดินลงบันไดเลื่อนมากับพ่อทิมพิธาและนี่เองก็ถือว่าเป็นช็อตที่ทำเอาแฟนคลับรู้สึกแอบสงสารเพราะทั้งน้องพิพิมพ์และคุณพ่อทิมพิธาได้หันไปมองหาแม่ต่ายที่เดินจากไปอีกทางก่อนจะสังเกตเห็นว่าน้องพิพิมพ์เองรู้สึกเหมือนเศร้าเล็กน้อยคล้ายกับว่าอยากจะให้แม่ต่ายเดินลงมาด้วยกันนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกโมเมนต์น่ารักน่ารักที่คุณพ่อทิมและคุณแม่ต่ายของน้องพิพิมพ์ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่พ่อและแม่ได้เป็นอย่างดีมากถึงแม้สถานะอาจจะไม่ใช่สามีภรรยากันอีกแล้วก็ตามแต่อย่างไรสถานะความเป็นพ่อและแม่นั้นก็ยังคงจะอยู่ตลอดไป